จ้าหน้าที่ตำรวจสหภาพเมียนมาจับกุมตัวเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งข้อหาค้าธนบัตรปลอมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรายงานจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาได้จับกุมนายหนุ่ยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดพร้อมพวกชาวเมียนมาอีก2คนในข้อหานำธนบัตรเมียนมาปลอมจำนวน2ล้านจาร์ตมาแลกเป็นเงินไทยที่ร้านแลกเงินในอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาเบื้องต้นทราบว่าทางตำรวจฝ่ายสืบสวนเมียนมาอำเภอเมียวดีกล่าวหาว่านายหนุ่ยซึ่งอยู่ในแก๊งค้าเงินเมียนมาปลอมและได้กระทำมาเช่นนี้มาแล้วจำนวน3ครั้งทางตำรวจฝ่ายสืบสวนเมียนมาได้ติดตามพฤติกรรมจนสามารถจับกุมได้นายหนุ่ยเดิมเป็นคนไทยพลัดถิ่นบ้านแม่แปบอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีและมาได้บัตรประจำตัวประชาชนในประเทศไทยปัจจุบันทราบว่าได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมาแล้วการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:15 น.ของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา